นะในกรณีผู้ต้องหากระทืบผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขอนแก่นจำได้ไหมผมเพิ่งโฟนอินนะรายการปล่อยหมัดของยุคคนนะครับ Bright TV ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีผู้ต้องหาถูกจับมาแล้วเอาไปขังรวมกันไว้อีกคนหนึ่งฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่นะเอาคนที่คุ้มคลั่งเนี่ยฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยนะครับไปขังรวมกับผู้ต้องหาคดียาเสพติด39เม็ดก็ปรากฏไอ้ผู้ต้องหาที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเลยกระทืบไอ้ผู้ต้องหาคดียาเสพติด39เม็ดล่อซะน่วมเลยครับนะล่อฉันอาการบาดเจ็บสาหัสนะครับตะกี้ให้สัมภาษณ์ไปคดีนี้ก็ดังครับนะฮะร้อยเวรที่เข้าเวรดังกล่าวอ้างว่าไม่เห็นเหตุการณ์เพราะไปเข้าห้องน้ำฟังขึ้นไหมนะครับฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ไม่รู้ก็ต้องไปสู้คดีกันโดยหลักแล้วนะครับห้องควบคุมของโรงพักเนี่ยมันต้องมีเขาเรียกวงจรปิด24ชั่วโมงวงจรปิด24ชั่วโมงเนี่ยนะต้องมีคนเฝ้าดูด้วยคอยเฝ้าดู24ชั่วโมงนะไม่ใช่ติดวงจรปิดแต่ไม่เฝ้าดูแล้วจะติดไว้ทำหอกทำดาบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณมีวงจรปิดแต่คุณไม่เฝ้าดูแล้วปล่อยให้ผู้ต้องหากระทืบตนเองจนบาดเจ็บสาหัสอันนี้ก็หมิ่นเมที่จะเป็นการประมาทนะหรือหมิ่นเมที่อาจจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะคุณมีหน้าที่ตามกฎหมายนะมีหน้าที่ตามกฎหมายมีหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นหน้าที่เฉพาะคุณต้องคอยเฝ้าดูถ้ามีวงจรปิดคอยเฝ้าดูห้องขังเนี่ยนะเขาก็ต้องมี10เวรมี100เวรคอยจ้องดูถ้าคุณไม่จ้องดูแล้วคุณจะมีไว้ทำไมผมเคยทำคดีแบบเนี้ยโรงพักพหลโยธินเนี่ยแหละครับนะก็ปล่อยให้ตำรวจเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วไปกระทืบไปกระทืบมาผู้ต้องหารายนี้ไปผูกคอตายคดีก็ส่งไปที่ศาลอาญาทุจริตผมเป็นทนายความเจ้าของสำนวนนี่เล่าให้ฟังครับแต่คดีนั้นโรงพักพหลโยธินครับวงจรปิดเสียไม่เห็นเหตุการณ์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะวงจรปิดเสียก็ปรากฏไม่มีตำรวจคนไหนโดนลงโทษเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเลยนะฮะว่าทำไมประเทศเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังนะก็เคยเป็นทนายความเจ้าของสำนวนในโรงพักพหลโยธินตำรวจ2-3นายเข้าไปกระทืบอ้างว่าคุ้มคลั่งเหมือนกันนะฮะนะคดีก็ไปศาลทุจริตนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ที่ขอนแก่นที่เป็นข่าวใหญ่วันนี้นะครับก็คือว่าตำรวจอ้างว่าเป็นไปเข้าห้องน้ำก็ต้องหาคนอื่นดูแลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณละเว้นหรือละทิ้งหน้าที่นะซึ่งคุณเป็นละหน้าที่ตามกฎหมายหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายคุณต้องคอยดูกล้องวงจรปิดนะต้องดู24ชั่วโมงเลยจะละสายตาไม่ได้เพราะนั้นอาจจะเข้าข่ายละเว้นก็ได้นะครับหรืออาจจะผิดวินัยหรือผิดทั้งวินัยผิดอาญาก็ต้องไปว่ากันนะครับผิดวินัยก็คือมีหน้าที่แล้วมันหย่อนมันยานนะครับคดีนี้โดนตั้งกรรมการสอบวินัยแน่นอนวินัยเนี่ยอาจจะโดนนะครับส่วนอาญาจะไปถึงหรือไม่ก็ต้องว่ากันไปเพราะมีหน้าที่นะมีหน้าที่ต้องเฝ้ารอ24ชั่วโมงเพราะผู้ต้องขังอาจจะแหกห้องขังหลบหนีก็ได้ฆ่ากันเองก็ได้เป็นไปได้หมดนะครับถ้าฟังว่าตำรวจประมาทตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพักนะหน้าที่ก็ต้องตำรวจก็ต้องเริ่มแต่จับกุมเข้ามาจับกุมเสร็จแล้วมาขังไว้ขังไว้เสร็จคุณก็ต้องดูแลเขาไม่ใช่ปล่อยให้มันฆ่ากันกระทืบกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยปละละเลยคุณละเว้นคุณก็157นะแต่ถ้าไม่ถึง157คุณก็อาจแค่ประมาทคุณก็ดูว่าประมาทธรรมดาหรือร้ายแรงถ้าประมาทธรรมดานะผู้เสียหายฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ฟ้องเสร็จสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไล่เบี้ยกับตำรวจที่ประมาทนะถ้าประมาทร้ายแรงนะแต่ถ้าประมาทธรรมดาสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็รับผิดชดใช้ไปเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวอันนี้หลักกฎหมายเข้าใจนะก็ต้องดูว่าเป็นการประมาทร้ายแรงหรือประมาทธรรมดาหรือไม่ประมาทหรือเป็นอุบัติเหตุก็ต้องไปต่อสู้กันนะครับแต่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่ปฏิเสธอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะคุณเอามาขังไว้คุณต้องดูไว้ไม่ใช่ปล่อยให้มันทะเลาะกันกระทืบกันฆ่ากันไม่ใช่นะโรงพักมันต้องปลอดภัยห้องขังห้องควบคุมเป็นที่นะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญมากต้องเฝ้า24ชั่วโมงกระพริบตาไม่ได้นะจะอ้างว่าไปขี้ไปเยี่ยวไม่ได้คุณต้องหาคนอื่นช่วยดูแลเพราะนั้นทุกคนร้อยเวร10เวรอะไรต่างๆที่รับผิดชอบวันนั้นก็อาจจะต้องร่วมกันรับผิดนะครับ
นะก็เริ่มจากวินัยอาญาว่ากันไปนะครับก็เป็นบทเรียนฮะส่วนผู้ต้องหาที่ไปกระทืบคนอื่นเขาก็โดน297นะฮะก็มีโทษจำคุกถึงเท่าไหร่10ปีเพราะมันบาดเจ็บสาหัสนะดำเนินชีวิตปกติไม่ได้เกิน20วันนะฮะนะก็โทษจำคุก6เดือนถึง10ปีนะโทษเดิมมาต่างหากฆ่าพ่อกับประหารชีวิตแล้วนะแต่ถ้าคดีเดิมโดนประหารชีวิตแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับก็ให้ความรู้กันแบบกลางๆนะแต่ก็คดีนี้ก็ตำรวจโรงพักนี้ก็เสียวหน่อยละนะเสียวนะที่ขอนแก่นเนี่ยว่าคุณจะต้องรับผิดคุณจะโดนวินัยอาญาก็แล้วแต่การสอบข้อที่จริงอ่ะนะครับถ้าเคลียร์ผู้ต้องหาเคลียร์ญาติของคนเจ็บได้มันก็อาจจะจบเพราะเมืองไทยส่วนใหญ่มันตกลงกันได้หมดอ่ะนะครับนะคดีใหญ่คดีเล็กเนี่ยมันตกลงกันได้นะส่วนใหญ่คนไทยก็มันก็จะอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นใจกันให้อภัยกันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่เล่าสู่กันฟัง